ปัญหาถัดมาที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือปัญหาการเลือกครับ selection selection เป็นการหาตัวน้อยสุดอันดับที่ k ในชุดข้อมูลที่ได้รับในที่นี้ตัวปัญหาจะรับข้อมูลขาเข้านะครับคือ 1. รายการของข้อมูลจำนวน n ตัวนะครับมีค่าต่างกันหมดแล้วก็ 2. ก็คือจำนวนเต็ม k นะครับโดยที่ k มีค่าระหว่าง1ถึง n สิ่งที่ต้องการก็คือช่วยหาให้หน่อยข้อมูลในดีที่มีค่าน้อยสุดอันดับที่ k นะครับหรือจะตีความว่าช่วยหาข้อมูลในดีนะครับที่ข้อมูลอื่นๆเนี่ยตัวที่มีค่าน้อยกว่าเขาเนี่ยนะครับมีจํานวน k ลบตัวตัวอย่างเช่น d เท่ากับ C ี2 6นนะครับช่วยหาตัวน้อยสุดอันดับ5 ก็คือ k เป็น5เนี่ยนะครับคำตอบก็คือ7นะทั้งนี้ก็เพราะว่าเรามี c ก็น้อยกว่าเขานะครับ0ก็น้อยกว่าเขา2องก็น้อยกว่าเขา6น้อยกว่าเขานะครับ8ดกับ9ไม่น้อยนะครับก็แสดงว่ามีอยู่4ตัวน้อยกว่าเขาเขาก็ต้องเป็นอันดับที่5เราแก้ปัญหา s e l e c t i o n ที่นำเสนอนี่เนี่ยนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือ นำชุดข้อมูลเนี่ยไปเรียงลำดับก่อนครับเรียงเสร็จแล้วก็หยิบช่องที่ k ไปคืนเลยก็สิ้นเรื่องเพราะข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้น d1 ก็ต้องน้อยสุด d k ก็ต้องน้อยสุดอันดับ k ตัวอย่างเช่นข้อมูลก็คือห้าหนึแบบนี้นะครับแล้วช่วยช่วยเลือกข้อมูลที่น้อยสุดอันดับที่4ให้หน่อยแล้วก็เรียงลำดับครับเป็น012568 อันนี้น้อยสุดอันดับหนึ่งน้อยสุดอันดับสองน้อยสุดอันดับสามอันนี้ก็ต้องน้อยสุดอันดับสี่แล้วก็หยิบช่องนี้แล้วคืนกลับไปเลยครับก็จบเขียนเป็นออลกริทึมก็สั้นๆเลยนะครับเราต้องการเลือกตัวน้อยสุดอันดับ k จากชุดข้อมูล d ก็เริ่มโดยการอร์ t ข้อมูลส่ง a เรย์ไปในที่นี้เราก็เลือกใช้เหมือ s ซอร์ปไปเลยเพราะว่ามือ g ซอร์ t นี่เป็นอร์ t ที่เรามั่นใจแน่ๆนะครับว่าประสิทธิภาพเป็น n log ok n หลังจากนั้นก็ตามด้วยการหยิบตัวที่ d k นะครับแล้วก็คืนเป็นผลกลับกลับไปเลยประสิทธิภาพการทํางานของอ um ัลกอริทึมนี้เนี่ยนะครับก็จะตรงกับเหมือดซอร์เลยครับเพราะว่ารีเทิร์นตรงนี้นี่ใช้เวลาคงตัวนะครับก็จะเหลือแค่ตัวเหมือดซอร์ตัวนี้นะครับนั่นก็หมายความว่า Select เมื่อเขียนแบบนี้เนี่ยก็ใช้เวลาตีตา a n l o ok n n เหมือนกับเหมือดซอร์เลยครับคําถามก็คือว่ามันมีวิธีที่เร็วกว่านี้ไหมพรรู้สึกเหมือนกับว่า เราต้องการแค่ตัวน้อยสุดอันดับ k เท่านั้นนะทำไมต้องเรียงลําดับซะหมดเลยนะครับนะเรียงลาดับซะมีระเบียบเลยนะฮะภาระที่เรียงลำดับจนมีระเบียบเกินไปเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่จําเป็นไงเพราะเราต้องการแค่ตัวน้อยสุดอันดับ k เท่านั้นเองลองคิดดูสิครับถ้าเราต้องการตัวน้อยสุดๆเลยนะครับเราเปรียบเทียบรอบเดียวก็ทราบใช่ไหมครับเราก็รู้นะครับเป็นเลขศูนย์เราต้องการตัวมากสุดๆนะครับคือน้อยสุดอนันดับ n แล้วก็เปรียบเทียบหาแม็กซ์นะครับปื๊ดนะครับเราก็รู้อีกนัก็คือแแล้วทําไมการหาตัวน้อยสุดอันดับ k เนี่ยมันถึงต้องใช้ n log n ละครับมันน่าจะใช้ c log n นะถ้าเป็นไปได้นะครับให้เหมือนกับการหาตัวน้อยสุดอันดับ0หรือการหาตัวน้อยสุดอันดับ n เราจะค่อยๆทาไปครับดูว่าจะได้ไหมขอนําเสนออัลกอริทึมที่2ครับงวดนี้เราจะไม่เรียงลําดับข้อมูลจนหมดนะครับ แต่เราจะใช้ heap ครับในการช่วยหาข้อมูลตัวน้อยสุดอันดับ k เนื่องจากเราต้องการน้อยสุดอันดับ k ใช่ไหมครับเราก็น่าจะทึกนึกถึง Min n heap m i n He a p ก็คือ heap ซึ่งคืนค่าน้อยสุดได้รวดเร็วมากหรือไม่ก็ลบค่าน้อยสุดก็ได้รวดเร็วเหมือนกันนะครับตัวอย่างเช่นเรามีชุดข้อมูลอยู่ในอาร์เรย์นะครับ5 1 6 2 0 8เนี่ยเราอยากจะหาคน้อย้อยสุดอันดับที่4 เราก็เริ่มด้วยการไปสร้างฮีทก่อนนะครับเราเป็นฮีทน้อยสุดนะเพราะนั้นสังเกตว่าที่รากเนี่ยก็จะเป็นตัวน้อยสุดนะครับแล้วก็พ่อก็จะต้องน้อยกว่าลูก,ลกๆเห็นไหมครับพ่อน้อยกว่าลูกๆนะครับแล้วก็พ่อน้อยกว่าลูกๆเอาละหลังจากนั้นเราก็ทําหน้าที่ลบครับในเมื่อเราต้องการตัวน้อยสุดอันดับที่4ี่ใช่ไหมครับเราก็ลบตัวน้อยสุดสัก3าครั้งนะครับลบ3าครั้งลบครั้งที่1ึปุ๊บก็ได้ตัวนี้ลบครั้งที่2ก็ได้ตัวนี้ ลบขั้นที่3ก็ได้ชุดนี้แล้วตัวน้อยสุดอันดับที่4มันก็จะต้องอยู่ที่รากของฮิปนั่นเองก็จบเลยเพียงเท่านี้เองเกณฑ์เปเอลิซึมนะครับก็เริ่มด้วยการสร้างฮีปก่อนนะครับนำข้อมูลไปสร้างฮีปสร้างมินฮีปหลังจากนั้นก็เข้าวงวนนะ 1, จนถึง k ลบ1นะครับก็คือทำเคลบ1หนึ่งครั้งแต่ละครั้งทําอะไรก็ลบตัวน้อยสุดทิ้ง ถึงตอนนี้ป้าบหลุดออกจากวงวนนะครับตัวที่น้อยสุดอันดับ k ก็ต้องอยู่ที่บนสุดนะครับเราก็เพียงแค่ get min เท่านั้นเองก็คือช่วยคืนตัวน้อยสุดให้หน่อยจาก heap e ก็จบครับเพียงเท่านี้เองซึ่งก็ใช้ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเท่านี้นะครับ t n บวกกับ k log n n ตัวนี้มาจากเวลาในการสร้าง heap ครับการสร้าง heap เนี่ยใช้เวลา t h e n นะครับ ควนมจรใช้เวลา big O n ด้วยซ้ำไปนะครับ big O n คราวนี้การ remove min นะครับการ remove min เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะจะใช้เวลา log n นะครับแต่ละครั้งใช้เวลา log n เราต้องทำตรงเนี้ย k ครั้งนะครับ k ครั้งนะครับเอ k ลบหนึ่งครั้งนะก็จะเป็น k ลบหนึ่งคูณกับ log n นะครับก็ได้เท่านี้นะประสิทธิภาพออกมาก็เป็น k log n นั่นเองส่วนเวลาในการคืนตัวน้อยสุดเนี่ยนะครับ,นะรบก็เป็นคงตัวนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยก็จะประกอบด้วยทุกๆส่วนเนี่ยรวมกันนะครับก็คือ n บวกกับ k log n คำจริงตรงนี้เนี่ยนะครับควรจะเขียนเป็น Big O มากกว่านะครับเพราะว่าการ build heap เนี่ยนะครับก็ใช้เวลาแปดตาม n ใช่ไหมครับ แต่เวลาในการลบนะครับนะฮะมันไม่จําเป็นจะต้องทําถึงล็อกเอตลอดนะครับก็เป็นเพียงแค่พีโอล็อกเอ็นเ่าะะนั้นเ้ลบลงไปตรงนี้ก็จะเป็นพโอนะครับเราก็น่าจอาตอบตรงนี้เป็นแค่พีโอเท่านั้นนะครับโอเคครับคราวนี้เราก็จะมาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับแต่งวดนี้เนี่ยเนื่องจากเราสังเกตกรณีที่ที่เราทําอยู่ตรงนี้ที่ใช้มินฮิปเนี่ยนะครับถ้าผมมีข้อมูลอยู่ แสนช่องแสนตัวผมก็ต้องสร้างมินฮีบขนาดแสนตัวต้องสร้างมินฮีบขนาดแสนตัวนะครับเพื่อจะลบ k เท่ากับ4ลบสครั้งนะมันจะดูไกลยอยู่นะครับนะอา่าก็มาเปลี่ยนความคิดกันแล้วกันงวดนี้ไม่ใช้มินฮีบครับเพราะเราไม่ต้องการที่จะสร้างฮีบขนาดเยอะๆนะครับแต่เราจะหันมาใช้แม็กซ์ฮีบแทนอาจจะดูแล้วแปลกๆนะครับ แต่งวดน,นี้เราจะสร้าง m a x h e ์ฮปขนาดเท่ากับ k ช่องครับไม่ใช่ m a x h e ์ฮขนาด n ช่องนะครับขนาด k ช่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มด้วยการนำข้อมูล k ตัวแรกเนี่ยนะครับไปสร้าง h e ปแม็กซ์ฮนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลข6อยู่บนสุดนะครับให้สังเกตว่านี่ก็คือตัวมากสุดนะในกลุ่ม4ตัวนี้ หรือพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นตัวน้อยสุดอันดับ k นะครับซึ่งในกรณีนี้คือน้อยสุดอันดับ4ในกลุ่มนี้นะครับคือน้อยสุดอันดับ k ในข้อมูล k ตัวเนี่ยมันก็คือตัวมากสุดนั่นเองเอาละนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะค่อยๆไล่ไปดูข้อมูลที่เหลือนะครับข้อมูลที่เหลือตัวถัดไปก็คือ0นะเราเอาข้อมูลตัวใหม่ครับมาเปรียบเทียบนะครับกับข้อมูลที่มากสุดในกลุ่ม นะว่าข้น้อยกว่าหรือเปล่าถ้าข้อมูลใหม่น้อยกว่านะครับถ้าข้อมูลใหม่น้อยกว่าเราจะนําข้อมูลใหม่เนี่ยมาแทนเลยมาแทนตัวมากสุดเนี่ยนะครับแล้วก็จัดการปรับฮีปนะครับแล้วก็ปรับฮีปพ,พอปรับเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวมากสุดในกลุ่มซึ่งก็คือตัวน้อยสุดอันดับ k ของข้อมูล k ตัวทำต่อนะครับวันนี้ก็หยิบข้อมูลตัวถัดไปนะค,คือ8 นะครับมาเปรียบเทียบกับตัวมากสุดในกลุ่มก็พบว่า8เนี่ยมันไม่น้อยกว่านะครับถ้า8ไม่น้อยกว่าแล้วก็เตะทิ้งไปนะก็สรุปว่าตัวมากสุดใน k ตัวนี้เนี่ยซึ่งคือ5เนี่ยก็คือตัวน้อยสุดอันดับ k นั่นเองนะครับเพราะมันเป็นตัวมากสุดในกลุ่ม k ตัวของทั้งหมดหลังจากพิจารณาข้อมูลครบทุกแล้วนะครับนะในเมื่อมัน มากสุดในกลุ่ม k ตัวมันก็คือน้อยสุดอันดับ k นั่นเองนะครับเอาวิธีนี้ก็นำเอาเริ่มด้วยการนำเอาสร้างนำเอาข้อมูล k ตัวแรกเนี่ยนะครับไปสร้าง max heap ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พิจารณาตัวถัดไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับขยับไปทีละตัวนำเอาตัวใหม่ที่เพิ่งพิจารณาเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบครับกับตัวน้อยสุดในกลุ่มขอโทษทีนะครับตรงนี้ต้องตัวมากสุดนะครับ ขอแก้ไขหน่อยนะครับถ้าพบว่าตัวใหม่นะครับน้อยกว่าตัวมากสุดในกลุ่มนะครับก็เตะตัวมากสุดทิ้งไปนะครับโดยการลบเขาทิ้งไปนะลบตัวมากสุดนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็เพิ่มตัวใหม่เข้าไปนะครับเท่านั้นเองครับการลบตัวมากสุดนะครับแล้วเพิ่มตัวใหม่นะครับก็อาจจะต่างกับรูปที่แสงข้างบนเนี่ยนะครับแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับ การลบตัวมากสุดแล้วเอาตัวใหม่เพิ่มเข้าไปเนี่ยก็สามารถทําได้ถ้าตามรูปนะครับคือเอาศูนย์ตรงนี้ไปแทน6นะครับแล้วก็ดันข้อมูลลงก็ได้นะครับหรือจะประกอบไปประกอบไปด้วยการลบ6ทิ้งก่อนแล้วค่อยแทรกศูนย์เข้าไปด้านหลังก็ได้นะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพิจารณาตัวใหม่ทั้งหมดนะครับที่ยังไม่ได้รวมอยู่ใน k ตัวแรกนะครับเข้าไปใน Max Heap ทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับถ้าตัวใหม่นี่มันน้อยกว่าค่ามากสุด พอหลุดจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับ h ีขนาด k ตัวนี่นะครับก็คือ hip ที่แทนน้อยสุด k ตัวแรกของทั้งข้อมูลทั้งหมดนะครับในเมื่อมันแทนน้อยสุด k ตัวแรกของข้อมูลทั้งหมดตรงหัวมันเนี่ยนะครับก็ต้องแทนมากสุดในกลุ่มซึ่งก็คือน้อยสุดอันดับ k ของทั้งหมดนั่นเองเราก็เพียงแต่นําเอาข้อมูลมากสุดเนี่ยนะครับแล้วก็คืนผลกลับไปก็จบวิธีนี้ก็ จะมีประสิทธิภาพการทำงานนะครับเป็น big O นะครับ k บวกกับ n log k นะฮะ k ตัวนี้ก็มาจากการที่เราสร้าง max heap นะครับขนาด k ตัวนะครับตรงนี้มาจากการล log k ตรงนี้นะครับนัเนื่องจาก k เป็นปริมาณข้อมูลใน heap นะเพราะฉะนั้น remove max กับ add ตรงนี้นะครับจะกินเวลาคนละ log k นะครับ ก็แต่ตามล็อกเคนั่นเองแต่ต้องหมุนตรงเนี้นะครับ n ครั้งนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะเพิ่มบางครั้งก็อาจจะไม่เพิ่มนะครับขึ้นกับกรณีนะครับแล้วเจ้า remove max กับ add เนี่ยนะครับมันเป็น big O log k นะครับแล้วก็คูณเข้าไปใน n นะคูณ n ก็คือทำตรงนี้ n ครั้งผลออกมาก็เป็น big O k บก n log k ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจะต่างกับกรณีเมื่อกี้นะกรณีตรงนี้เนี่ยข้อที่เห็นได้ชัดก็คือเราสร้าง h e a ขนาดเล็กกว่า นะครับแต่ข้อที่2เนี่ยเมื่อกี้ตรงนี้มัน k log ok n นะครับงวดนี้มัน n log ok k นะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราคิดว่า k มีค่าน้อยนะถ้าเราคิดว่า k มีค่าน้อยนะครับนะออกรณีอันนี้นะ n log ok k เนะี่ยก็จะสู้ k log ok n ไม่ได้นะครับเพราะ k log ok n จะมีขนาดน้อยกว่า n log ok k เอาละครับทั้ง2กรณีที่ใช้ min heap max heap นะครับก็เป็นวิธี ในการนำเอา Data Structure นะครับมาช่วยในการออกแบบอัลกอริทึมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะเพราะเราเพราะถ้าเกิดในที่นี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกใช้ min heap นะครับที่เป็น big O n บวก k log n หรือเราจะใช้ max heap ซึ่งเป็น big O k บวก n log k นะครับ n เนี่ยตัว k นะครับตัว k ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีค่า มากสุดเป็น n ได้นะครับเพราะทั้ง2กรณีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้ min heap หรือใช้ max heap เนี่ยครับประสิทธิภาพที่ออกมาเนี่ยก็มีสิทธิ์จะสูงถึง n log n ได้มันก็ยังไม่ตรงกับที่เราต้องการตั้งความหวังไว้ตอนแรกนะครับเพราะเราหวังว่าการหาตัวน้อยสุดอันดับหนึ่งเราสามารถหาได้ใน big O big O n อยู่แล้ว big Theta n อยู่แล้วนะครับโดยการวิ่งเปรียบเทียบไล่ไปทีละตัวเนี่ยนะครับการหาตัวมากสุดซึ่งก็คือน้อยสุดอันดับ n เนี่ยก็ทําได้เช่นกันแปลตาม n เหมือนกันนะครับแต่ สามวิธีที่ผ่านมาเนี่ยเรายังหาวิธีที่ทําให้มันแปรตาม n ไม่ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะนําเอาแนวคิดของ divide and conquer นะครับมาแก้ปัญหา selection นะเพื่อเลือกตัวน้อยสุดอันดับ k ที่ต้องการเนี่ยนะครับโดย a l g o r i t h ที่จะนำเสนอนี่นะครับจะ้อเรียน quick sort ครับจากข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยนะครับเราก็จะนำไปผ่าน partition เพื่อแบ่งส่วนข้อมูลออกเป็นสส่วนด้วยกันสส่วนนี้ก็ขั้นด้วยเจ้าตัว p i v o t เนื่องจากข้อกำหนดของปัญหานะครับบอกว่าข้อมูลต่างกันหมดเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าข้อมูลชุดซ้ายของ p i v o t เนี่ยก็มีค่าน้อยกว่า pivot ข้อมูลชุดขวาของ p i v o t ก็มีค่ามากกว่า pivot ส่วนผมกำหนดให้นะครับว่าข้อมูลชุดซ้ายเนี่ยนะครับมีทั้งหมด m ลบตัว นื่องจากมันน้อยกว่าพีเวิร์ดหมดนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มากกว่าพีเวิร์ดหมดเนี่ยเราย่อมสุปได้ครับว่าพีเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวน้อยสุดอันดับ m ของข้อมูลทั้งชุดนี้นะครับเขาคือตัวน้อยสุดอันดับ m ของข้อมูลทั้งชุดอะคราวนี้เกิดโจทย์บอกว่าช่วยหาตัวน้อยสุดอันดับ k หน่อยนะครับแล้ว k มันมีค่าเท่ากับ m ก็จบเลครับเราก็รู้เลยนะครับว่า ตัวที่เราต้องการคืออะไรก็คือ pivot นั่นเองแต่ในกรณีที่โจทย์ต้องการค่า k นะครับแต่ว่าดันเป็นน้อยกว่า m น้อยกว่า m นะครับเราก็ไปเรียกซ้ำการ select เพื่อหาตัวน้อยสุดอันดับ k ทางชุดซ้ายครับนะก็เพียงเท่านี้เองนะนี่ก็มาก,การ partition ก็ช่วยแบ่งการเปรียบเทียบนะครับ ตำแหน่งของ pivot นะก็ช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะไปสังซ้ายหรือเปล่าแน่นอนครับในทางกลับกันถ้าค่า k มากกว่า m นะครับค่า k มากกว่า m นะครับสมมตินะครับสมมติรดูรูปนี้นะรูปนี้เนี่ยทางซ้ายมือมีกี่ตัวครับ1 2 3 4 5 6ทําให้รู้ว่า pivot เป็นตัวน้อยสุดอันดับ7นะครับเกิดเขาต้องการตัวน้อยสุดอันดับ10นะเราก็ต้องไปค้น ตัวน้อยสุดอันดับ10-7ลบ7ซึ่งก็คือ3ในชุดขวานะครับดังนั้นถ้าโจทย์ต้องการตัวน้อยสุดอันดับ k นะครับเราก็จะไปเรียก select ก็ไปเรียกซ้ำนะครับ select เพื่อขอตัวน้อยสุดอันดับ k ลบ m ในชุดขวาครับอันนี้ก็จะเห็นแนวทางของการทำงานแบบ d i v i ง e c o n q u เลยครับแต่งวดน,นี้ก็จะ เลี้ยวซ้ายหรือไม่ก็เลี้ยวขวาทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ได้ทำ퀵ถ้า퀵ซอสนี่เขาซอสทางชุดซ้ายหชุดขวานะครับแต่ c เ Select นี่ทําด้านเดียวครับก็ามาดูที่ตัวอวัรกอรติึมกัน퀵เซเลกตนะครับอยากจะคน้นอยากจะคน้นตัวน้อยสุดอันดับ k นะฮะในอาร์เรดีพิจารณาตั้งแต่ตัวที่ Left ถึงไรนะครับโดยเ,เจ้าตัวน้อยสุดอันดับ k เนี่ยนะนะคืออันดับ k จาก ดีเล็ถึงดีไ right รนะนะครับอย่างเช่นอันดับ1น,นะฮะของดีเล็ถึงดีไ right. รอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่อันดับหนึ่งของทั้งอะเรนะครับเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นก็เริ่มด้วยกรณีง่ายสุดครับก็คือมีข้อมูลตัวเดียวถ้ามีข้อมูลตัวเดียวอ่ะตัวนั้นแหละอันดับอันดับอะไรก็ตัวนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรก็ตัวนั้นหมดนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็คืนตำแหน่งนั้นเลยไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็เรียก partition ครับ partition อันนี้ก็เหมือนกับ partition นใน quick sort ทุกอย่างนะครับนะแต่ผลที่คืนกลับมานะครับขอเน้นอีกครั้งผลที่คืนกลับมาเนี่ยเป็น index ของ array นะครับเป็น index ของ array ตั้งแต่ช่วง1ถึง n เนี่ยนะครับเขาก็จะบอก index ของ array มาเราก็สามารถคำนวณตำแหน่งของ pivot ได้นะครับเมื่อเทียบกับเฉพาะใน left ถึง right ได้นะครับด้วยการนำ o j มาบลบ left ระบบหนึ่ง ยังดูตัวอย่างนี้นะครับสมมุติตอนนี้เนี่ยครับ left กับ r i h t เนี่ยนะครับกำหนดไว้ที่2กับ6นั่นก็หมายถึงว่าชุดเท่าๆเนี่ยนะครับคือชุดช่วงข้อมูลที่เราสนใจจะค้นแล้วเราไป partition มาแล้วนะครับพบว่า6เนี่ยคือ p v o t นะครับ6ก็จะได้ค่า j คือ4เห็นไหมครับ4นี่เป็นค่า j นะครับเทียบกับตั้งอะ a รเราจะคำนวณว่าเอ๊ะแล้วไอ้ pivot เนี่ยนะครับเป็นตัวน้อยสุดอันดับที่เท่าไหร่ครับเฉพาะในช่วงเท่านะครับ เราก็นำ j ลบ l ลบวกหนึ่งนะครับ j คือ4นะ l คือ2 4ลบ2คือเท่ากับ2นะครับบวกหนึ่งก็เป็น3เห็นไหมครับ pivot นี่ก็จะเป็นตัวน้อยสุดอันดับ3ในกลุ่มเท่านะครับน้อยสุดอันดับ3ในกลุ่มเทานะครับเพราะว่ามันมีอยู่2ตัวที่น้อยกว่าเขานะฮะเอาละพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ถามสิครับว่าเฮ้ย k ที่ต้องการเนี่ยนะครับน้อยสุดอันดับ k ต้องการมันใช่ตัว m ป่ะล่ะนะครับ ถ้าใช่ก็จบเลยแล้วก็ return j กลับไปนะครับโดยที่ j คือ index ของตัวที่ของ pivot นั่นเองนะครับนะคืนกลับไปได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่แล้ว k น้อยกว่า m นะครับ k น้อยกว่า m เราก็จงไปทำา Quick Select ต่อนะครับในชุดทางซ้ายนะชุดทางซ้ายนะครับจาก left จนถึง j ลบ1นะครับก็คือในกรณี้คือทถาชุดนี้แล้วขอตัวน้อยสุดอันดับ k เหมือนเดิมนะเหมือนกับกรณีนี้นะครับ ขาสนใจหาชุดเทาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้องการตัวน้อยสุดอันดับ2อะอันดับ2นะครับพีวอร์ดมันเป็นตัวน้อยสุดอันดับ3นะฮะเพราะฉะนั้นอันดับ2ก็ให้ไปค้นต่อในชุดนี้อันดับ2เหมือนเดิมครับอันดับ2เหมือนเดิมแต่ในทางกลับกันนะครับถ้า k มากกว่า m ถ้า k มากกว่า m นะครับเราก็ไปคลิกเซลเล็ขอค้นตัวน้อยสุดนะะแต่งวดนี้ชุดขวานะครับแล้วตัวน้อยสุดอันดับ k ลบ m ครับ k ลบเเพราะเรารวบ p i v o วเนี่ยมันน้อยสุดอันดับ M นะเพราะฉะนั้นถัดจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นน้อยสุดนะอันดับที่มากกว่า M นะครับแต่เนื่องจากเราลดขนาดปัญหาลงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของตัวน้อยสุดลงไปด้วยนะครับเพราะเหมือนอย่างนี้ครับตอนแรกเรามีทั้งหมด5ตัวแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสาตัวนี้คือ3ตัวที่เราไม่สนใจนะครับตอนนี้เหลือ2ตัวเหลือแ,แค่2ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาตัวน้อยสุดอันดับ4ของชุดเทาเนี่ยนะครับ อันดับ4ของชุดเทานะครับก็คือตัวน้อยสุดอันดับ1ของชุดเทาทางด้านขวานี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการอันดับ4ของชุดเทาทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่า p ิว o t เนี่ยอยู่อันดับ3ของชุดเทาทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นตัวถัดจากนี้ไปก็เป็นตัวอันดับ1อันดับ2ของชุดเทาทางขวาเราก็ต้องหาตัวอันดับที่ k ลบ m ของชุดทางขวาครับก็จบควิก e เล็กก็สั้นๆแค่นี้เองนะครับ คำถามก็คือเขาทำงานแล้วได้ประสิทธิภาพอย่างไรนะครับก็ค่อยๆมาวิเคราะ์ครับจากรูปภาพของการทำงานตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วฝั่งนี้เนี่ยมี m ลบหตัวนะเราให้ tntn คือเวลานะครับของการ Quick Select ข้อมูลที่มีจำนวน n ตัวเราก็จะพบนะครับว่าการป r ดิชั่นข้อมูล n ตัวนะครับออกมาจนมี Pivot กับทางซ้ายทางขวาได้นะครับจะใช้ จำนวนการเปรียบเทียบนะั่นคือเอลบหนึ่งครั้งนะครับความจริงเวลาก็คือแปรตามเนั่นเองนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้เนี่ยนะครับเราไปคน้นหาตัวน้อยสุดอันดับ K เนี่ยนะครับเราไม่รู้เราจะไปค้นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับ M มีค่าเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก็หาทั้งสองค่าแหละนะครับแต่เอาตัว m a x นะเอาตัว max นะครับ ฝั่งซ้ายมือก็มี m ลบหตัวนะฮะถ้าไปค้นฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็ใช้ t m ลบหถ้าไปค้นต่อที่ฝั่งขวามือก็ t n ลบ m นะครับ n นี่คือทั้งหมดนะส่วน m คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไปค้นฝั่งขวาแล้วก็เลือกตัวมากก็แล้วกันนะครับเราก็จะได้รีเค n นสมบูรณ์แบบนะครับก็คือ t n เท่ากับ max นะครับของ t m ลบหนะึคอมมากับ t n ลบ m นะครับแล้วแต่จะเป็นค้นซ้ายหรือค้นขวาต่อนะครับบวกด้วยเวลา partition น,นะคือติตา n นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความจริงควรจะเขียนเป็นติตา n มากกว่านะครับจะได้สบายใจว่าเรากลังพูดถึงเวลานะไม่ได้พูดถึงจํานวนครั้งของการเปรียบเทียบนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตรงนี้เป็นติตา n ก็เลยส่งผลให้ตรงนี้เป็นติตา n ด้วยนะครับก็อีกเช่นกันนะครับ recurrence ตัวนี้มันขึ้นกับค่า m ซึ่งเรายัางไม่รู้ค่า นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกรณีที่ต้องคิดอยู่3กรณีด้วยกันครับคือคิดกรณีเร็วสุดคิดกรณีช้าสุดๆนะครับแล้วก็คิดกรณีเฉลี่ยเราก็เริ่มด้วยกรณีเร็วสุดนะครับเ,เร็วสุดในที่ความจริงเร็วสุดๆเลยเนี่ยนะครับก็คือกรณีซึ่งหลังจาก partition แล้วเนี่ยนะครับ pivot คือตัวที่ต้องการนั่นเองก็จบกันไปนะครับแต่งวดนี้เราจะขอถือเอากรณีที่ถ้าการ partition แล้วเนี่ยนะครับ พ i ีเวเนี่ยไม่ใช่ตัวที่ต้องการอันนั้นเราก็จะพิจารณากรณีที่ทุกครั้งที่ partition นะครับแล้วแบ่งข้อมูลเป็น2ฝั่งเท่าๆกันนะครับก็จะได้การ partition ที่ได้ดุลนะครับ balance เลยทั้งสองฝั่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นกรณีที่เร็วสุดแบบที่เราโชคร้ายสุดนะครับจะพูดว่าเร็วสุดในกรณีโชคร้ายก็คือ p a r t i ิ i o n แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่ไม่ใช่ตัว p i v o t ที่ต้องการนะครับนะแต่ก็ยังเร็วสุดในกรณีเพราะว่า เราไปหาเราปาร์ติชันแล้วได้ข้อมูล2ฝั่งเนี่ยบาลานซ์ Balance, นะครับเอาละครับจากรีเคลนที่เราได้รับตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น2ค่าเนี้ก็จะได้ข้อมูลประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของของเดิมก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย t-min เนนะี n นะครับก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับนะครับทีมินของ n ส่วน2นะครับบวกกับเวลาในการปาร์ติชันอ่าการที่เราเขียนน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเราอาจจะฟลุกพิวเว เจอเลยนะครับนั่นเท่านั้นเองนะครับไม่นั้เราก็เลยคำนวณเป็น upper bound เอาไว้ตรงนี้ก็ recurrence นียใช้ master method ก็ได้เลยนะครับมันก็คือ big O n นั่นเองนะตรงนี้เราเขียน big O ก็เพราะว่าตรงนี้เราเป็น upper bound นะครับ master method ก็เป็นเพราะว่าพจน์นียนะครับมัน n นยมันมากกว่าตัวนี้นะครับของการเรียกซ้ำเพราะการเรียกซ้ำตรงนี้เป็น log log หนึ่งนะครับ log หนึ่งฐานสองเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะ n กับ0นี่ก็จะโตช้ากว่า n เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น ผลลัพธ์ก็จะถูกครอบงําด้วยภาระจริงตรงนี้นครับแล้วก็ตอบเป็น B i g O N ครับเพราะฉะนั้นในกรณีเร็วสุดๆเลยนะครับ quick s e l ล c ก,กก็สามารถหาได้ในเวลา B i g O N คราวนี้เราก็มาสนใจกรณีช้าสุดๆครับช้าสุดๆก็กรณีที่หลัง partition แล้วเนี่ยนะครับ pivot เ,เนี่ยเป็นตัวน้อยสุดอันดับหนึ่งหรือเป็นตัวน้อยสุดอันดับ n นะครับถ้าเขาเป็นตัวน้อยสุดอันดับหนึ่งันก็แสดงไม่มีตัวทางซ้ายเขา ถ้าเขาเป็นตัวน้อยสุดอันดับ n เ,เนี่ย mm hmm. ก็แสดงว่าไม่มีตัวทางขวาเขานะครับก็จะเป็นกรณีแย่มากๆเลยนะคือ partition แต่ละครั้งเนี่ยข้อมูลจะลดลงแบบแบบว่าทีละหนึ่งทีละหเท่านั้นเองแล้วเราก็เนื่องจากกรณีชา้าสุดเนี่ก็ต้องคิดว่าเขาก็ไปค้นต่อในชุดใหญ่ด้วยนะครับ,นะรบไม่ใช่เจอ pivot เลยนะครับเอาละเพราะฉะนั้น r e c คอร์เรนเดิมเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สมมุติให้ m เท่ากับ1ก็แล้วกันะกนะครับเพื่อ pivot เป็นตัวน้อยสุดอันดับ1แล้วก็ไปค้นชุดทางขวานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ไปเรียกซ้ําตัว quick select เนี่ยนะครับข้อมูลจะลดลง1 1 1เท่านั้นเองนะครับ r e c u r e n t e ประเภทนี้เนี่ยเราเคยแก้มาแล้วนะครับเราก็คลี่คลี่ต่อไปเรื่อยนะครับ Tmax a 1, ลบ1ก็เท่ากับ Tmax a ลบ2บวกกับ t h a a ลบ1ไล่ไปเรื่อยๆครับจบนมาท่งสุดท้ายนะครับก็จะเป็น Tmax 1นะครับ ที่เหลือก็จะเป็นไอ้เจ้าติตาเตรงนี้นะครับบวกซ้ำๆไปเลยเป็นแบบนี้เป็น summation ของ j 2ถึง n นะครับติตา j ยกติตาออกมาข้างนอกนะครับแล้วซ้ำก็จะได้เป็น n คูณ n ลบหซึ่งก็คือตีตา n นกำลังสองนะครับอ่าทจริงถ้าดูดีนี่ตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ี่ยไม่เท่าไอ้นี่นะนะครับ เราก็าแก้ซะหน่อยหนึ่งนะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นะนะครับก็คือเ j ตั้งแต่1ถึง n นะครับแล้วก็มาลบ1อีกทีหนึ่งนะครับก็แต่แตยังไงก็ตามผลลัพธ์สุดท้ายก็เหมือนกันครับคือเป็นตีตา n กําลัง2จากตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดครับว่า quick select ก็อนีเร็วสุดๆเลย big O n ก็อนี้ช้าสุดๆเลยนะครับ theta n กําลัง2ครับแล้วกรณีเฉลี่ยครับจะไปทางไหนนะฮะ เขาจะเฉลี่ยแล้วช้าเหมือนเหมือนกับช้าสุดหรือเปล่าหรือว่าเฉลี่ยแล้วเร็วเหมือนกับเร็วสุดลองทําต่อครับก็มาดูกรณีเฉลี่ยนะครับกรณีเฉลี่ยอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับในกรณีเฉลี่ยเราก็ใช้วิธีว่าเลือกพิวอสุ่มๆนะครับเลือกพิวอสุ่มๆเราก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าการเลือกพิวอสุ่มๆนีวเราจะป a r t i t i o ได้อย่างไรขอเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราสนใจ การเลือกพิวอิดนะครับที่การเลือกพิวอิดแล้วเป็นพิวอิดตัวที่อันดับ25%ถึง75%นะครับอย่างเช่นมี10ตัวเนี่ยนะก็เป็นตัวมีร้อยตัวเนี่ยนะครับเ็เป็นอันดับที่25ถึงอันดับที่75ตัวไหนตัวหนึ่งในนี้นะครับ,รบ,รบซึ่งมีทั้งหมดประมาณ50ตัวเนี่ยนะเนื่องจากข้อมูลมีร้อยตัวใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลประมาณ50ตัวที่อยู่ในอันดับช่วงเนี้ย ที่เราที่เราสนใจตอนนี้เนี่ยนะครับนั่นก็หมายความว่าการเลือกสุ่มๆเราจะมีโอกาสครึ่งหนึ่งนะครับที่จะได้พิวดที่อยู่ในอันดับ25%ถึง75%แน่นอนครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้พิวดที่อยู่ในอันดับ1 25กับ75ถึง100นะครับแล้วตัวเลขตัวนี้หมายความว่าอะไรนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าช่วงเนี่ยมันกว้าง50%ใช่ไหมครับนั่นก็คือทําให้เรามีโอกาสครึ่งหนึ่งนะตามที่บอกไ้เมื่อกี้นี้ ถ้าลองคิดดูนะครับถ้า Pword ที่เราเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่25%อพอดีนะพอดีเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าทางฝั่งขวาของเขาเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่เ5%ของขห้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับในเมื่อ Pword เป็นตัวตำแหน่งที่2ี่เซน์นะครับชุดขวาซึ่งเป็นชุดชุดใหญ่นะครับก็จะมี7 5สเส่วนชุดซ้ายที่เป็นชุดเล็กก็มีประมาณยี่ปรแต่ถ้าเราต้องการแกล้งเขานะครับ การ i วิ Select ในระดับต่อไปเนี่ยก็ควรจะไปนค้นชุดขวาที่มันมากคือ75%ในทางกลับกันถ้าพิวรที่เราเลือกเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ 75%, พอ,นะ75พอดีนะครับตัวที่75%พอดีนะครับเพราะฉะนั้นชุดขวาของเขาก็จะมี25%แต่ชุดซ้ายของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด75%คือ1นึงถึง7้าถ้าเราจะแกล้งเขาการควิกเซเลกครั้งต่อไปก็ต้องไปนค้นในชุดซ้ายเอาละ ยังไงก็ตามหมายความว่าถ้าเราเลือก Pivot เราได้อยู่ในช่วงนี้นะครับเลือก Pivot แล้วได้อยู่ในช่วงนี้เนี่ยถ้าเราจะแก้งเขาเนี่ยการค้นในระดับถัดไปนะครับด้วยการเรียกซ้ำเนี่ยปริมาณข้อมูลจะลดลงไป3ใน4นะครับซึ่งก็คือ75%ของของเดิมที่เราได้รับก็จะได้ว่า tn นะครับเท่ากับ t 3 n ส่วนส นะครับนะถ้าเป็นยถ้าเป็นยีห้ซก็สามเป็นสี่ก็คือชุดขวานะครับนะถ้าเป็นเจ็ดพีวอรอยู่ตำแหน่ง75%็็นต์ก็สาเป็นสก็เป็นชุดซ้ายนะครับแต่ถ้าเป็นพีวอรอยู่ระหว่างสองตัวนี้นียนครับอย่างเช่นยี่สิบเจ็ดเอะไรอย่างนี้นะครับก็ชุดที่เขาชุดที่เขามากเนี่ยนะครับก็ไม่เกินเท่านี้แหละครับไม่เกินเท่านี้นะครับดังนั้น รีเคอร์เรน์ของเราเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องพอเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะฮะก็จะได้ tn นะครับก็จะน้อยกว่าเท่ากับ3นะทีของ3 n 4กนะครับก็คือไปเรียกําแล้วค้นชุดอีก75%อย่างมากนะครับบวกกับนี่คือแน่นอนครับนี่คือเวลาในการ partition นะครับเพราะฉะนั้น partition แล้วได้ pivot นะครับ pivot เราหวังว่าอยู่ในช่วงนี้นะครับนะหวังว่าอยู่ตอนนี้จะงงนะทำไมต้องอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเห็นต่อไปครับสมมุติว่ามันอยู่ในช่วงนี้แล้วนะครับปริมาณข้อมูลจะลดลงเนี่ยนะครับอย่างกรณีแก้งมันที่สุดๆเนี่ยนะครับก็จะได้มากสุดก็คือ75%เท่านั้นนะฮะเราก็ได้รีเคอร์เรน์นี่เป็นเวลาของ Quick Select ถ้าเราเลือก p ีว o รได้แบบนี้นะครับเอาแล้วครับเราก็แก้รีเคอร์เรน์นี้นะครับหาค่า c c ก็เท่ากับล็อกหน้านะครับฐานหลังนะครับหลังตัวนี้ก็คือ4ส่วน3นะครับ n หารด้วย4ส่วน3นะครับก็คือล o อกฐาน4ส่วน3ซึ่งคือ0นย์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะตกอยู่ในกรณีที่3นะครับก็แสดงทางกรณีที่3ไปนะครับแต่คิดคร่าวๆก็คืออันนี้คือ n กำลัง0ส่วนนี้คือ n กำลัง1นะครับเพราะฉะนั้นพจน์ n กำลังหนึ่งก็จะใหญ่กว่านะครับมีอันนอต,ตราการเติบโตมากกว่านะครับก็จะเป็นตัวกำหนดอัต,ดตราการเติบโตทั้งหมดนะครับก็ในที่สุดก็จะสรุปได้ว่าเป็น big O n นะครับเราเห็นบิ๊กโอก็เพราะว่าตรงนี้มันน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับเป็นอัปเปอร์เปก็สุดได้ว่าอันนี้สุดได้ว่านะครับถ้าเราเลือกพิวดแบบซฉมนะครับแล้วเราพิวดที่เราเลือกได้นะครับอยู่ในช่วงนี้นะฮะอยู่ในช่วงนี้นะครับเราจะประก,กันได้ว่าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับที่มีการปาร์ติชันข้อมูลจะลดลงเป็นสัดส่วน25 75อย่างเร็วสุดนะครับแล้วเราไปค้นต่อช่วงที่มันน้อยลงช่วงที่มัน น้อยลงแต่มากสุดนะครับซึ่งก็คือชุด75%เราจะได้การทำ Quick Select เนี่ยในเวลาเป็น Linear time นะครับมีอัตราการกเติบโตแปลตาม n แต่คำถามที่ตามมานะครับว่าเอเราจะเราจะทำยังไงนะครับถึงจะได้ Pivot ในช่วงนี้นะครับทั้งๆทงี่ความจริงเนี่ยเราเลือกสุ่มๆเนี่ยนะเรามีโอกาสแค่ครึ่งเดียวนะ ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้พิวอิดอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ขอเสนอนะครับว่าความจริงเนี่ยทุกครั้งที่เราทุกๆ2ครั้งนะครับที่เราเลือกพิวอิดเนี่ยเราจะมั่นใจพอสมควรครับว่าเราจะได้พิวอิดในช่วงนี้ขออ้างคําพูดนี้ไปก่อนเลยนะครับว่าทุกๆ2ครั้งเนี่ยนะครับที่เราเลือกพิวอดิดเราจะมั่นใจนะครับในกรณีเฉลี่ยว่าเราจะได้พิวอิดอยู่ในช่วงดีๆแบบนี้นะคือ25%ถึง75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต อันนี้เป็นคําถามเดียวกับบอกว่าถ้าเราโยนเหรียญหนึ่งครั้งนะครับมีโอกาสาที่จะได้หัวครึ่งหนึ่งถามว่าต้องโยนเหรียญกี่ครั้งครับนะโดยเฉลี่ยจึงจะได้หัวแน่ๆน,นะครับโยนเหรียญหนึ่งครั้งถ้าเหรียญไม่ถ่วงข้างนะครับเราจะมีโอกาสครึ่งหนึ่งที่จะออกหัวถ้าต้องการได้หัวแน่ๆน,นะครับโดยเฉลี่ยแล้วต้องโยนเหรียญกี่ครั้งคําตอบก็คือต้องโยนเหรียญสองครั้งครับ อันนี้ก็มาจากการหาคาดคาดหวังนะฮะของการโยนเหรียญน,นะครับก็ให้ e เป็นค่าคาดหวังนะครับซึ่งคาดหวังเนี่ยเราต้องโยนเหรียญน,น้อยครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับ1ครั้งนะครับถ้าครั้งนี้ได้หัวก็จบกันไปแต่ถ้าครั้งนี้ไม่ได้หัวนะครับเราก็ต้องโย,ยนเหรียญต่อไปนะครับด้วย probability ครึ่งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ก้อยเราก็จะต้องมาโยนเหรียญครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสมการ e เท่ากับ1บวกกับ e หาร2 ครับแก้สมการนี้นะครับก็จะได้ว่าเราต้องโยนเรียนอย่างน้อย2ครั้งนะครับก็ e ย้ายกลับมานะครับก็เป็น e ส่วน2เท่ากับหนึ่งะครับย้ายขึ้นมาก็เป็น e เท่ากับสก็คือโดยเฉลี่ยเราต้องโยน2ครั้งครับจึงจะได้หัวแน่ๆนั่นก็หมายความว่าโดยเฉลี่ยการแบ่งส่วนทุกสองครั้งนะครับเราจะได้การแบ่งที่ดีดีในนี้ก็หมายถึงดีอยู่ในช่วง2ี้เป็นถึงเ5ครับเพราะช่วงนี้ประกันเราว่า ข้อมูลจะลดลงนะครับไม่เกิน 3N ส่วนสิเคลลิเคเนแบบนี้ก็แก้ออกมาแล้วได้เป็น b i g O n ครับถึงตอนนี้ก็สรุปได้นะครับว่าถ้าเราร่อเรียน QuickSort นะแล้วเราเลือกพ v วดแบบสุ่มๆนะครับโดยเฉลี่ยเราจะได้การค้นที่มีประสิทธิภาพครับการค้นอันดับน้อยสุดอันดับเคลนที่มีประสิทธิภาพท,าท,าทั้งๆที่ กรณีเร็วสุดเป็น big on นะครับกรณีเร็วสุดนะครับชาติสุดๆดเป็นต e t a n กำลับบงสองนะครับแต่กรณีเฉลี่ยกับมาอยู่ใกล้ๆกับกรณีเร็วสุดซึ่งมีพฤติกรรมคล้ายๆเหมือนๆกับของ quick sort เลยครับถ้าเราไม่พอใจกับประสิทธิภาพของ quick select ที่ได้นำเสนอมานะครับที่ทำงานเป็น big on ในกรณีเฉลี่ยเนี่ยนะครับคือมันมีโอกาสไปถึง big on กำลับบงสงเลยนะครับในกรณีชาติสุดๆถึงแม้ว่าจะมี โอกาสน้อยมากๆก็ตามเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะนําเสนอแม้กระทั่งกรณีช้าสุดๆเลยก็ยังทํางานใน b i g กโครับมันทําได้แบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะเสนอวิธีการแบ่งส่วนที่แบ่งแล้วได้ผลดีเสมอดีก็เพราะว่าเราจะเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่า MM5 นะครับเป็น Pivot ในการแบ่งครับ เมื่อเราเลือกใช้ M MM M 5เนี่ยนะครับเป็น pivot ในการแบ่งเนี่ยจะประกันได้ครับว่าการแบ่งที่ทําให้เกิดการแบ่งเป็น2ส่วนเนี่ยนะครับส่วนน้อยกับส่วนมากเนี่ยนะครับจะอยู่ในอัตราส่วนไม่แยกไปกว่า30 70%ครับนะฮะก็คือส่วนน้อยเนี่ยไม่เคยน้อยไปกว่า3 0นะครับและส่วนที่มีขนาดมากกว่าเนี่ยนะครับก็จะไม่เคยเกิน70%ครับแม้กระทั่งในกรณีแยกสุดๆนะครับ ถ้าเราประกันว่าเราสามารถแบ่งได้ในอัตราส่วนนี้เนี่ยนะครับเวลาการทำงาน tn เนี่ยนะก็คือเวลาในการเลือกเนี่ยนะครับปริมาณข้อมูล n ตัวเนี่ยนะครับจะเท่ากับเวลาในการหาตัว mm5 นะครับบวกกับเวลาในการ partition นะคือเราต้องหาตัว pivot ก่อนนะครับซึงตรงนี้จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็สั่งไปแบ่งส่วนน partition ซึ่งก็ ใช้ Theta ออยู่แล้วตามที่เสนอมานะครับแล้วก็บวกกับการไปเลือกต่อในชุดข้อมูลชุดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งชุดข้อมูลชุดที่มีขนาดใหญ่นะครับมันจะไม่เกิน70%ซึ่งก็คือ 0.7n เดี๋ยวเราจะพบครับว่าเราจะเสนอวิธีการหา mm5 เนี่ยนะครับที่ใช้เวลาเป็น 0.2n ครับคือมันจะอาศัยการ select เหมือนกันนะครับแต่ select ด้วยปริมาณ 0.2n เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยครับเราก็สามารถเขียน Recurrent ได้ป้า tn เท่ากับ t 0.7n เป็นภาระในการเลือกต่อเนี่ยนะครับ t 0.2n เป็นภาระในการเลือกหา mm5 นะครับแล้วก็ t h e n ซึ่งเป็นเวลาในการแบ่งส่วนจาก Recurrent ในทางองนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่า0.7เนี่ยบวกจุ0.2เนี่ยนะครับ 0. 0.2เนี่ยนะครับมันไม่ถึง1นะรเราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับที่สามารถหา คำตอบนะครับของ recursion นี้ได้ด้วย recursion tree นะครับก็ได้ผลออเป็นซิต้เครับนั่นคือกรณีแย่สุดๆเนี่ยนะครับจะเป็นซิต้าเอคำว่า mm5 เนี่ยนะครับก็มาจากคำว่า median of median of 5ครับนะมันเป็นเรื่องของมัธยฐานนะแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นจากตัวอย่างต่อไปเนี่ยแหละครับ มีเรียกแล้วมีเรียห้าเนี่ยนะครับมีความหมายอย่างนี้ครับผมจะนาเสนอด้วยตัวอย่างนะครับคือจากชุดข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราจะเริ่มด้วยการแบ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นชุดชุดนะครับชุดละ5ตัวนะครับก็อาจจะมีเศษบ้างนะที่เป็นชุดที่น้อยกว่า5ตัวนี่ก็เป็นไปได้นะครับในแต่ละชุดข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะหาตัวมัธยฐานครับของข้อมูลในแต่ละชุด มัธยฐานก็คือตัวที่มีค่าตรงกลางนะครับคือมีจํานวนข้อมูลที่น้อยกว่ากับจำนวนข้อมูลที่มากกว่ามันเนี่ยนะครับเท่าเท่ากันนะครับอย่างเช่นในกรณีชุดนี้นะครับสิบสิบเอดสามสองห้าเนี่ยจะพบว่ามัธยฐานก็คือห้าเพราะห้าจะมีข้อมูลที่น้อยกว่าเขานะอยู่สองตัวคือ2อกับสาแล้วก็มีข้อมูลที่มากกว่าวเขาคือ1ิบกับสิบเอ็ดนะครับเนี่ยมัธยฐานค,คือตัวซึ่งจํานวนข้อมูลในชุดเนี่ยที่น้อยกว่าเขากับที่มากกว่าเขาเนี่ยนะครับมีปริมาณพอๆกัน เราจะหามัธยฐานของแต่ละชุดครับซึ่งการหามัธยฐานของแต่ละชุดเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาคงตัวครับเพราะว่าปริมาณข้อม <inaudible> ูลมันตายตัวว่า5ตัว5ตัวต่อชุดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละชุดเนี่ยใช้เวลาคงตัวนะครับแต่เนื่องจากมีหลายๆชุดเนี่ยแน่นอนครับเวลาในการหามัธยฐานของทุกๆกชุดนะครับก็ย่อมแปรตามขนาดของข้อมูลหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเราได้ มัธยาฐานของแต่และชุดเดียวนะครับก็คือตัวที่เราวงแดงๆไว้เนี่ยนะครับให้นําข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับมัธยาฐานทั้งหลายเนี่ยนะครับมาวางเอาไว้นะครับแล้วหามัธยาฐานอีกทีหนึ่งเข้าใไหมครับนะในกรณีนี้เนี่ยวงแดงๆก็คือห้าสิบสามเก้ายี่แปดสิบปดสสาม้วหสบเอดเราหามัธยาฐานของชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็คือ18นะครับเพราะ18จะมีตัวน้อยกว่าเขาเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีห้าสิบสาม กับ9นะครับมี3ตัวแล้วก็มีตัวที่มากกว่าเขาคือ28 3,3กับ61นะครับอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่า M MM M 5นะครับคือไปหามาธัธยฐานของ5ตัวนะครับหลายๆตัวได้มาแล้วแล้วหามาธัธยฐานอีกครั้งหนึ่งของทั้งทั้งแต่ละตัวที่ได้มาเนี่ยครับทั้งหมดขราวนี้เราจะนำเสนอนะครับว่า mm 5เนี่ยนะครับถ้าเรานำ mm 5เนี่ยไปเป็น pivot ในการ partition นะครับจะได้ผลของการ partition ในกรณีเร็วสุดเนี่ยนะครับคือสัดส่วนเป็น30%กับ70%เราจะแสดงให้เห็นครับว่าถ้าเราเลือกใช้ mm 5ในการ pivot เนี่ยนะครับจะมีข้อมูลอย่างน้อยครับอย่างน้อย30%ของข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่น้อยกว่า mm 5นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลอย่างน้อยครับอย่างน้อย30%ที่มากกว่า mm 5 นะครับตัวอย่างเช่นผมนําตัวอย่างจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับผมเอาข้อมูลมาวางวันี้ขอขอวางแล้วก็นําเสนอในรูปแบบที่มีระเบียบหน่อยนะครับน่จัสังเกตนี่ผมเรียงเนาะสองสามห้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไปซอสข้อมูลนะไม่ใช่นะครับอันนี้เพียงแต่ว่าเขียนเนะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับจะได้นาเสนอได้ง่ายขึ้นนะครับนะะอันนี้ก็เรียงนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าสิบสี่สิบห้านะครับเรียงไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วถ้าสังเกตนะครับผม สลับคอลัมน์ให้พอดีเลยนะครับให้มัธยฐานเนี่ยก็เรียงลาดับด้วยนะครับมัธยฐานของแต่ละชุดเนี่ยห้าเก้าสิบห้าสิบแปดแบบนี้นะครอนนี้อีกครั้งนะครับผมไม่ได้เรียงลาดับจริงๆนะครับคือตัวเอากริดตึ้มที่พูดต่อ,อไปนี้ไม่ต้องเรียงลำดับตรงนี้นะครับการเขียนตรงนี้เพื่อนําเสนอเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเท่านั้นเองนะครับเราจะพบว่ามีเดีนทั้งหลายคือตัวนี้ mm ห้าคือตัวนี้นะครับถ้าเราพุ่งความสนใจไปที่กลุ่มนี้นะฮะ ราจะเห็นว่าเนื่องจากผมเขียนให้ข้อมูลตามแนวตั้งเนี่ยนะครับมันเรียงจากน้อยไปมากแบบนี้นะครับก็แสดงว่าตรงเนี้ยนะฮะข้างบนเนี่ยนะครับก็ต้องน้อยกว่าเจ้ามีเดียนใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ผมเขียนให้มีเดียนทั้งหลายนะครับเรียงจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะครับก็หมายความว่ามีเดียนทางซ้ายมือของ M MM M 5เนี่ยก็ย่อมมีค่าน้อยกว่า และเนื่องจากค่าข้างบนทั้งหลายมันน้อยกว่ามีเดียนของเขาในแต่ละชุดของเขานะครับก็แสดงว่าข้อมูลในบริเวณนี้ทุกตัวนะครับน้อยกว่า m MM M 5ทั้งสิ้นนะครับขอเน,น้นอย่างนะครับเรากำลังพูดถึงจํานวนข,ข้อมูลทั้งหลายนะครับที่แตกต่างกันหมดนะนั่นก็หมายความว่าทุกตัวในนี้นะครับน้อยก,กว่า mm5 ห้าหมดเลยโดยลักษณะความคิดเดียวกันเนี่ยนะครับทุกๆตัวในชุดนี้ก็มากกว่า m MM M 5ห้าหมดเลยครับนะครับมากกว่าหมดเลยนะ เดี๋ยวจะแสดงให้ดูครับว่าบริเวณสีชมพูตรงนี้นะครับกับตรงนี้มันอย่างน้อยอะครับสามสิบเปอร์เซ็นของข้อมูลทั้งหมดก็จะตรงตามที่เรายืนยันไว้ตอนแรกนะครับเรามาดูครับว่าถ้าเรามีข้อมูล n ตัวนะครับข้อมูลเรามี n ตัวนะเราจะมีจํานวนคอลัมน์เนี่ยนะครับจานวนแถวแบบนี้นะฮะคอลัมน์เนี่ยนะครับที่เราเขียนแนวแนวตั้งเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด n ส่วนห้าปัดเศษขึ้นนะครับอันนี้ทั้งนี้เพราะว่า n ข้อมูลใช่ไหมครับ แล้วเราแบ่งเป็น5้าชุดไงพอเราเป็นห้าชุดเราก็ไปหาร5้านะครับอาจจะเหลือเศษเล็กน้อยตรงนี้นะครับก็เลยมีการปรรัดเศษขึ้นก็จะมีทั้งหมด n ส่วนห้ากลุ่มนะครับ n ส่วนห้ากลุ่มนะคราวนี้ถ้าเราดูเฉพาะตรงนี้นะดูเฉพาตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเรา n ส่วน5ใช่ไหมครับเราขอครึ่งหนึ่งนะขอครึ่งหนึ่งนะครับขอครึ่งหนึ่งเนี่ยครับ,ขขนนรบก็คือ n ส่วน10นะครับ n ส่วน10 ขอลบออก2กลุ่มนะครับคือกลุ่มท้ายซึ่งอาจจะเป็นเศษนะครับกับกลุ่มตรงนี้ซึ่งเป็นกลุ่มซึ่ง mm 5อยู่พอดีนะครับก็จะมีทั้งหมดนี้กลุ่มนะฮะเป็น n 10, ่วนสิหาร2นะครับตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะครับนะบเอาละก็คือส่วนกลุ่มที่มันมากกว่าตั้งแต่ mm เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนะกลุ่มทั้งนี้นะครับแล้วก็ขอตัดกลุ่มคอลัมน์ของเขานะครับกับคอลัมน์ที่เป็นเศษออกนะครับก็จะมีทั้งหมด n ่วนยสิลบสกลุ่ม แต่นี่ในแต่ละกลุ่มที่อยู่บริเวณสีชมพูตรงนี้จะมีสามตัวเนะตรงนี้สามตัวแล้วตรงนี้สามตัวเห็นไหมครับน,น,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทั้งหมดเอาสามไปคูณครับก็เป็นสามนะคูณเอส่วนสิบลบหกนะครับเพราะามคูณเข้าไปในสองนะครับก็เป็นหกเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับบอกแล้วครับว่ามันมีสาสิเปอร์ซ็นห็นไหมฮะสมส่วนสิบนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ดูคร่าวๆนะนะเห็นไหมฮะสามสิบเปอร์เซนตนั่นก็คือ บริเวณชมพูตรงนี้อย่างน้อยนะครับมีส0ิเปอร์ซ็นแน่นอนนะครับนี่เราไม่นับรวมตรงนี้เลยนะไม่นับรวมตรงนี้เลยนะครับนะก็มีาสิบเปอร์เซณ30%ด้วยการคิดแบบนี้เดียวกันเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีส0มสิเปอร์เซ็นเหมือนกันของข้อมูลทั้งหมดนะครับเป็นอันยืนยันว่ามีข้อมูลอย่างน้อยส0มสิบเซนะครับที่น้อยกว่า m ห้าหรือว่ายืนยันอีกแบบหนึ่งว่ามีข้อมูลอย่างน้อยเจ็ดสิบปอร์เซนะครับที่มากกว่า m ห้านะครับหรือในทางกลับกันเราก็คิดได้ว่า มีข้อมูลอย่างมาก70%นะครับที่น้อยกว่าที่มากกว่า mm5 หรือมีข้อมูลอย่างมาก70%ที่น้อยกว่า mm5 นะครับก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าถ้าเราใช้ mm5 ในการ partition นะครับก็นี่เร็วสุดๆเลยเนี่ยเราจะ partition ออกมาได้เป็น30-70%ครับ30%กับ70%ครับ ตอนนี้เรามาดูครับว่ากว่าจะหาย Nm5 ได้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเท่าไหร่เราเริ่มด้วยกระบวนการของการนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับแบ่งเป็นแบ่งเป็นชุดๆใช่ไหมครับชุดละ5ตัวนะก็ได้ทั้งหมด n ส่วน5ชุดกระบวนการนี้ก็เสียเวลาทีตา n นะครับก็แปลตามจำนวนข้อมูลนะข้อมูลเราเก็บอยู่ใน array นะเราก็มีหน้าที่วิ่งกระโดดข้ามทีละ array นะครับทีละ5ตัว5ตัว5ตัว,ตวก็ได้ข้อมูลแบ่งตามที่ต้องการ จากนั้นนําข้อมูลในแต่ละชุดเนี่ยนะครับที่ชุดละ5ตัวเนี่ยไปหามัธยฐานของแต่ละชุดนะครับเนื่องจากการหามัตรฐานของแต่ละชุดเนี่ยใช้เวลาคงตัวเพราะว่าชุดหนึ่งมี5้าตัวแน่ๆนะครับมี5้าตัวแน่ๆเนี่ยหามาธยฐานนมันใช้เวลาคงตัวแน่นอนแต่นี่เผอิญมันมีทั้งหมด n ส่วน5ชุดนะครับก็จะเสียเวลาแปลตาม n ส่วน5ครับซึ่งก็คือซีตา n นั่นเองนะการหามาธยฐานแต่ละชุดใช้ซีตา1นะครับ เป็นค่าของตัวนะครับเราหาทั้งหมด 5, n ส่วน5ชุดนะครับก็ได้มัธยฐานเท่านี้ทั้งหมดก็เสียเวลาเป็นศี n ขั้นตอนถัดมาก็คือนํามัธยฐานทั้งหมดที่ได้ n ส่วน5ตัวเนี่ยนะครับ n ส่วน5ตัวเนี่ยนะครับไปหามัธยฐานอีกทีหนึ่งซึ่งก็คือ m MM m 5นั่นเองอันนี้ยุ่งหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีข้อมูลหลายตัวนะครับตอนนี้นะครับมีข้อมูลหลายตัวก็คือมี n ส่วน5ตัวนะเราจะหามัธยฐานอย่างไร จะหามาตรฐานอย่างไรก็ไปเลือกใช้ครับไปใช้วิธีเลือกนั่นเองก็ใช้ค u i c k s e l e c กล้วครับที่เรากำลังเขียนอยู่นี่นะครับแต่งวดน,นี้กลายเป็นหาตัวตรงกลางครับตัวที่น้อยสุดอันดับตรงกลางน้อยสุดอันดับตรงกลางก็คือมีเดียนนั่นเองก็คือมาตรฐานนั่นเองของชุดข้อมูลนะครับแต่เป็นชุดข้อมูลแค่ n ส่วน5ตัวครับนะที่ได้จากข้อที่แล้วมาเนี่ยครับเป็นแค่ n ส่วน5ตัวเพราะนี่คือมาตรฐานข้างหลังของแต่ละกลุ่มกลุ่มละ5 เราไปเรียก Quick Select ครับเพื่อหา Median นะแล้วก็บอกว่าต้องการหาตัวน้อยสุดอันดับ n ส่วน2นั่นเองนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลโทษทีนะครับเป็นตัวน้อยสุดอันดับกลางนะครับตรงกลางนะครับเนื่องจากเรานิยามไปแล้วใช่ไหมครับว่า tn คือเวลาเพื่อทำ Quick Select สำหรับข้อมูล n ตัวนะครับคราวนี้เราจะทำ Quick Select เพื่อหา amm 5เนี่ยนะครับ ในข้อมูล n ส่วน5ตัวนะครมันก็ต้องใช้เวลา tn ส่วน5เห็นนะครับแล้วเจ้า tn ส่วน5นี่แหละครับก็คือ t 0.2n นั่นเองเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพโดยรวมนะครับของการหา mm5 นะี่ก็คือ tn ส่วน5บวกด้วย4ด้ว n ครับ ดังนั้นการหา mm5 ใช้เวลา t n 0.5บวกด้วยซต n นะครับเราใช้ mm5 ไปทำ partition ก็เสียเวลาอีกซต n นะแล้วเราไป quick select ชุดใหญ่นะชุดมากนะครับซึ่งมากในสดสุดเนี่ยก็คือ70%นะก็คือเสียเวลา t 0.7 n ก็สรุปได้ว่าเวลารวมของ quick select ทั้งหมดเลยนะครับกรณีชาสุดสุดนะก็คือ t 0.7 n นะครับบวก t 0.2 n บวก ทีตาเอ็นนะสองตัวนี้รวมกันนะครับก็ทีตาเอ็นเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ0 2นยุดนั่นเองนะแล้วก็สามารถแก้ได้ครับด้วย Recursion Tree ที่นายเกินำเสนอ,อมาก็ได้เป็นทีตาเอ็นที่น่าสนใจก็คือว่าเพราะฉะนั้นสรุปก่อนนะครับว่าการใช้ m 5นะครับในการทำปริชันของ quick select นะครับก็จะมั่นใจเลยครับว่าแม้กระทั่งกรณีช้าสุดๆนะครับการทำควิกเซเล็กเนี่ยนะครับเพื่อหาตัวน้อยสุดอันดับ k เนี่ยนะ ก็ยังจะใช้เวลาแปรผันโดยตรงนะครับกับปริมาณข้อมูลครับคือสิท่า n ก็น่าคิดหน่อยครับว่าเออถ้าเกิดเราเลือกใช้ Mm 7เจล่ะนะคือแบ่งข้อมูลเป็นเจ็ดชุดแบ่งข้อมูลเป็นชุดชดนะครับชุดละเจดตัวนะเราหามีเดียนครั้งหนึ่งเราหาค่อยหามีเดียนของทุกๆชุดแล้วก็เดียนของทุกๆชุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ได้ mm 5ห้าหรือ Mm 9เาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือ mm 3มล่ะน่าสนใจนะครับเราให้อันนี้ก็ทิ้งไว้เป็นข้อคิดนะว่าเ ลองทำยังไงก็ลองวิเคราะห์ดูครับด้วยวิธีที่ทํามานี่แหละนะก็จะทราบครับว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้แล้วทําไมถึงไม่ใช้แบบนั้นทําไมถึงใชแบบ้ไม่ใช้แบบนี้นะครับเลขประเด็นนึงก็คือว่าเออควิกซอดเนี่ยถ้ากลับไปย้อนด,ดูควิกซอดนะครับควิกซอดเราเคยที่จะใช้การเลือกพีวอรแบบสุ่มเนี่ยนะเพราะเราไม่มั่นใจว่าการปาดิชันเนี่ยมันจะได้การแบ่งส่วนที่ดีนะแล้วทําไมเราไม่หา AM m อ็มเอ็มห้ให้ก่อนละ่ะเออแล้วก็ไปทำควิกซอดนะครับ อันนี้น่าก็น่าสนใจนะฮะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้น